ปล่อยเบิงทับนักกีฬาลาวเนาะที่ว่าเกมลุยศึกใหญ่คือรายการเอเชียนเกมอยู่ที่เมืองหางโจวประเทศซาอุดิเนาะซึ่งวันล่าสุดเนาะทับนักกีฬาลาวจำนวน152คนเนาะในนั้นก็เป็นนักกีฬาเสื้อสายลาวต่างประเทศจำนวน6คนเนาะที่ว่ามาสู่ทีมชาติลาวในศึกนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะซึ่งว่าตามที่แอปได้ข้อมูลมาก็มีนักกีฬาที่ฮู้จักก็มีทั้งท่านดอสันสีหาวงเนาะเป็นนักกีฬามวยปั้มส่วนอีกคนนึงก็เป็นนักกีฬาจูจิสู้เจตเดียนคุมสวรรค์ซาลาแมนซึ่งเป็นนักกีฬาเสื้อสายลาวอเมริกาเป็นทางด้านบอเตอร์สาน้อยบูพะฐานาเป็นนักกีฬามวยสากลอเมริกาลาวเป็นสายก็คือนางฟันดี้มานิสาจะกั้วจะแมนหรือว่ากระทาที่ตามอีกจะหนึ่งแอดมินผมบ่แน่ใจนะเพื่อว่าเขาห่มงานมหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนของเราก็คืองานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19อยู่ที่นครหางโจวซาอุดิระหว่างวันที่23กันยาถึง8ตุลาคม2023ซึ่งแน่นอนว่ารายการนี้เป็นรายการใหญ่เนาะเป็นการแข่งขันของบรรดาประเทศในอาเซียนของเราซึ่งในครั้งที่ผ่านมาก็คือในครั้งที่18ในปี2018มีถึง45ประเทศเข้าร่วมซึ่งว่าในครั้งนั้นสปป.ลาวก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์กันเลยล่ะส่งเข้าร่วม19ประเภทกีฬาสามารถญาติได้5เหรียญในนั้นก็แบ่งเป็น2เหรียญเงินจากกีฬากระต่อและกีฬาปัญจักษ์ศิลัดส่วนมา3เหรียญทองก็ได้จากกีฬาปัญจักษ์ศิลัด2เหรียญได้แก่กระต่อ1เหรียญ นะจัดอยู่อันดับที่31ของตารางคะแนนสรุปเหรียญจาก45ประเทศเข้าร่วมนะซึ่งวันในปีนี้ก็น่าเสียดายในเอเชียนเกมครั้งที่19อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเนาะเพราะว่าเจ้าภาพเพิ่นก็ตัดกีฬาปัญจักษ์ศิลัดออกไปเนาะที่ว่าเคยได้เรียนมาเนาะจะมีเพียงกระต่อเนาะที่ว่าเคยได้เรียนในประวัติศาสตร์ในรายการนี้ก็ถ่ายรุ่นกันต่อไปว่าจะมีกีฬาหน้าใหม่ของลาวเฮาหรือบ่ที่ว่าสามารถพิสิทธิ์เรียนในรายการนี้ได้นะซึ่งวันล่าสุดในวันที่19กันยา2023อยู่ที่สโมสรคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวหรือว่าคออลอเนาะเพิ่นก็มีพิธีแถลงข่าวเกมส่งนักกีฬาเข้าร่วมในรายการนี้ให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านกิ๊กแก้วไขคำพิทูลรองนายกรัฐมนตรีผู้ซีนำของเขตเบี้ยงงานการปกครองในกระเบียงงานวัฒนธรรมสังคมและนั่นก็มีท่านอสปอพุทธสิมมาลาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมโดยคณะนำครูฝึกในกีฬารวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมหลายๆกันเลยล่ะอย่างพร้อมเพียงกันเลยล่ะซึ่งว่าโอกาสดังกล่าวทานแสงพรหัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงของประธานและก็เลขาธิการคออลอนเพิ่นก็มีการขึ้นกล่าวบทรายงานดังนี้เนาะในเอเชียนเกมครั้งที่19อยู่ที่ฮางโจวซาอุดิอาระเบียนี่เพิ่นก็มีการบรรจุ40ประเภทกีฬาเข้าร่วมซึ่งในนั้นสปป.ลาวเฮาก็ได้ตกลงเอกภาพส่งเข้าร่วม16ประเภทกีฬาซึ่งในนั้นก็มีจํานวนพลทั้งหมด152คนซึ่งว่า16ประเภทกีฬาก็มีดังนี้เนาะก็มีกีฬาบูสู้กระต่อรถที่เทควันโดประเภทต่อสู้นะมวยสากลยูโดแลนลานร้อยน้ำคาราเต้มวยปั้มและก็กีฬาจุดจิสซึ่งว่าในที่9มานี่ก็เป็นกีฬาที่ว่าใส่งบประมาณของรัฐนะส่วนว่าอีก5ประเภทกีฬาเหมือนใส่งบประมาณกุ้มตัวเองนะก็มีดังนี้กีฬากอล์ฟอีสปอร์ตยิมนาสติกเบสบอลและก็กีฬายิงปืนนะซึ่งว่าพิเศษกันได้ล่ะในจำนวน152ก็มีนักกีฬาเสื้อสายลาวจำนวน6คนที่ว่ามาสวยในครั้งนี้ก็มีจาก5ประเภทกีฬาสมรสีนักกีฬาที่ว่ามาจากสหรัฐอเมริกาเป็นสายทั้งหมดกันเลยนะก็ประกอบมีทั้งด้านมวยปล้ำ1คนจูจิสู้2คนแต่กับมวยสากล1คนส่วนมาอีก2คนมันมาจากประเทศฝรั่งเป็นยิงทั้งหมดกันเลยล่ะก็คือยูโด1คนรถทิพย์ในโฮม1คนซึ่งว่าตามที่แอปได้ข้อมูลมาก็มีนักกีฬาที่ฮู้จักก็มีทั้งท่านดอสันสีหาวงศ์เนาะเป็นนักกีฬามวยปั้มก็คือเป็นนักกีฬาเสื้อสายลาวอเมริกาเพิ่นก็เคยลงแข่งในรุ่นน้ำหนัก70กิโลเนาะเสียให้กับนักกีฬาเวียดนามในรอบซิงเดนคัมใน4เกมที่ผ่านมาน่ะก็ได้เหรียญเงินมาครองส่วนอีกคนนึงก็เป็นนักกีฬาจูจิสู้เป็นทรายนะที่ว่าเคยรู้จักกันก็คือเจตเดียนภูมิสวรรค์ซาลาแมนซึ่งเป็นนักกีฬาเสื้อสายลาวอเมริกาเป็นนักกีฬาจูจิสู้ก็เคยย่าได้เรียนเงินในซีเกมครั้งที่ผ่านมาอยู่ที่สสเวียดนามส่วนว่าอีกหนึ่งคนที่ว่าเป็นนักกีฬาเสื้อสายลาวมาสวยทีมชาติลาวในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เป็นนักกีฬามวยสากลเป็นทางด้านบอเตอร์สาน้อยอุภะฐานาเป็นนักกีฬามวยสากลอเมริกาลาวเป็นสาย
ส่วนอีกคนหนึ่งที่ฮู้จักก็คือนักกีฬารถทีมเนาะเป็นนักกีฬาเสื้อสายลาวฟรังก็คือนางฟันดี้มณิสาจกั่วนะจะแมนหรือว่ากระทาติดตามอีกทีนึงแอดมินก็บ่แน่ใจนะซึ่งที่กล่าวมานี่ก็มี6คนแอดก็ฮู้อยู่4คนที่กล่าวมานั่นส่วนอีก2คนก็คือนักกีฬายูโดเป็นหญิงเนาะยังบ่ทันเห็นสมหน้าเธอและก็อีกนักกีฬาจูจิตสุเป็นชายอีก1คนที่ยังบ่ทันเคยเห็นมาหับใส่ทีมชาติลาวเธอนะส่วนวันที่เหลือก็เคยมาหับใส่ประทานที่ตามผลงานก็กันว่าจะเป็นแบบใดนะเดี๋ยวแอดจะมีการแปะลิงก์ผลงานนักกีฬาที่ว่าเคยมาหับใส่ทีมชาติลาวที่เป็นนักกีฬาเสื้อสายลาวต่างประเทศให้เบิ่งก็กันไปเบิ่งในลิงก์ในแคปชั่นด้านเทิงหรือว่าในคอมเมนต์ได้เลยไปเบิ่งกันเต็มๆกันเลยล่ะส่วนมาอีกนักกีฬาคนนึงที่น่าสนใจก็คือเป็นทางด้านเพวามิซาโตะพิดาพันเดชเป็นนักกีฬายิมนาสติกนะซึ่งเพิ่นก็มีเสื้อสายลาวญี่ปุ่นไทยนะที่หาก็ไปเก็บตัวไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาเป็นครั้งประวัติศาสตร์กันเลยล่ะแล้วก็เคยไปแข่งขันซีเกมมาแล้วนะเคยญาติได้เหรียญทองได้ถึง3เหรียญในสิงคโปร์โอเพ่นยิมนาสติกที่ผ่านมานะก็แต่เป็นอีกหนึ่งข้อบังก็เลยกันก็ถ้าติดตามเบื้องตื้อมาผลงานทัพในเกมลาวในเอเชียนเกมครั้งนี้จะเปลี่ยนแบบใดนะมื้อนี้เอาไว้สำนีสก่อนคลิปยาวซะแล้วนะยาวอีดีเดี๋ยวสิเบอร์แอดนะเอาไว้สำนีสก่อนแล้วพบกันใหม่ถ้ามาเข้มนี้ก็ขอไล่ขอแซ่กันนะเป็นกำลังใจกับทีมงานพวกเรา